ุกคนโอ้โหตอนนี้ไฟร้อนมากเลยสวัสดีค่ะก็หนูก็ได้ทำการย้ายมาไลฟ์ใน Facebook นะคะเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าดูไม่ได้ใช่ไหมก็คือแม่เปิดประตูบอกว่าแม่ดูไม่ได้เหมือนกันใช่แล้วก็คือพ่อหนูก็ดูไม่ได้เหมือนกันค่ะนั่นแหละแล้วก็คือโทรศัพท์น้องหนูก็ดูไม่ได้เหมือนกันโทรทางไม่มีใครดูได้เลยก็เปลี่ยนมาไลฟ์ใน Facebook ดีกว่านั่นแหละแล้วเราก็จะมาไลฟ์1ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมดีไหมพ่อหนูนั่งบ่นในไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงอะทุกคนแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันดูไม่ได้โอ้โหแบบนั่นแหละค่ะคือหนูอยากจะบอกว่าในไลฟ์ที่หนูนั่งบ่นผลคนเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมีคนดูน้อยหนูก็มีคำถามที่หนูเปิดอาร์คในไอ Instagram นะคะอ้าวแสงมันจ้าหรองั้นปิดก็ได้จ้าโอเคไหมก็เป็นคำถามที่หนูรวบรวมมานะคะเป็นคำถามที่น่าตอบมากๆเลยใครอยู่ข้างหลังหนูล่ะคะผ้าม่านค่ะแล้วก็โปสเตอร์เห็นไหมนั่นแหละคือเขาถามหนูว่ากิจกรรมยามว่างทำอะไรบ้างนั่นแหละอ๋อทุกคนนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่หอนะคะนี่คือบ้านหนูเองค่ะบ้านหนูเองทุกคนบ้านหนูเองกูใช่ไหมล่ะห้องหนูเป็นสีม่วงเอาจะโยนคำถามทิ้งไปค่ะเราจะโยนทิ้งไปอย่าเก็บมันใช่วันนี้คือทุกคนหนูดีใจมากเลยนะที่แบบได้กลับบ้านได้มาแบบออกอีเวนท์ที่อะไรอ่ะเขาบอกหนูกอบอะไรนี้กอบอะไรอ่ะเอาค่ะเราจะไม่อ่านคอมเมนต์ที่ไม่น่าอ่านนะคะก็แบบว่าหนูเนี่ยดีใจมากเลยนะที่แบบได้กลับมาแล้วคือทุกคนมันแบบว่าคือถึงพูดอาจจะดูเวอร์ไปนะคะแต่ว่ามันแบบว่ายังไงดีคือแบบตอนหนูอยู่บนเวทีหนูน้ำตาจะไหล ใช่แบบว่ามันดีใจมากเลยที่แบบได้กลับบ้านแล้วก็ได้มาโชว์ให้แบบชาวเชียงใหม่ดูก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูทั้งในไลฟ์แล้วก็ทั้งที่แบบทุกคนไปที่เซ็นทรัลเลยกูดใช่ค่ะเราจะพูดถึง Victory BNK 48 Tape ที่เราได้ออกไปแรลลี่ใช่ไหมคือทุกคนคือตอนถ่ายหนูแบบพีชีพมากคือมันเหนื่อยมากเลยทุกคนแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาแล้วคือแบบว่าวันที่ได้ไปถ่าย Victory แล้วไงต่ออะไรนะใช่แล้วก็คืออีกวันอะที่ทุกคนเห็นที่หนูโดนดีนี่วิ่งไล่ไหมนั่นแหละหนูอะวิ่งหนีดีนี่แล้วแบบเหมือนว่ามันปวดขามันไม่ได้วอร์มอะแล้วอีกวันก็ไปขึ้นเทียเตอร์ทุกคนแบบแล้วคือมันก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้หนูปวดขาส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้วอร์มก่อนขึ้นเทียเตอร์ด้วยมันก็เลยปวดไปหมดเลยใช่ก็ถามว่าลัตตาคาดหวังในการอะไรนะ general election ไหมก็อยากจะบอกว่ามันก็ถ้าตรงๆทุกคนก็อยากจะติดเซมใช่ไหมใช่ทุกคนก็อยากติดเซมแหละแต่ก็นั่นแหละก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสำหรับ general election ในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะแล้วตอนสัญญาว่าถ้าได้รับโอกาสก็จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวมือถือเป็นอะไรนั่นแหละไปแก้มือกับก๋วยเตี๋ยวกันเถอะทุกคนคือการแบบว่าเราจะต้องยัดบะหมี่ที่มันเยอะมากมายขนาดนั้นเข้าไปในท้องเราจนแบบว่าคือมันอิ่มมากคืออิ่มจนหนูแบบไม่อยากทำอะไรแล้วแล้วแบบทุกคนอย่าว่าหนูขาสั้นนะคือถึงหนูจะเตี้ยแต่หนูอ่ะคือหนูเป็นคนขายาวนะ
แบบว่าถ้าสรีระหนูแบบว่าตัวสั้นใช่ไหมตัวตรงนี้สั้นแล้วขายาวใช่ขายาวมากแล้วก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นอะถ้าจริงก็คือถ้าส่วนสูงหนูถ้านับได้ว่าก็คือขาเป็นกลไกหลักที่ทำให้หนูมีส่วนสูงนะฮะนั่นแหละใช่เนี่ยหนูก็จะรวบรวมคำถามที่ทุกคนถามมาใช่ไหมมาใส่ในกระดาษนี้หนูนั่งเขียนบนเครื่องบินด้วยเลยก็คำถามที่หนูอยากจะตอบนะคะก็คือทำไมชอบเลข7ทำไมถึงชอบเลข7ใช่ไหมเพราะว่าหนูเกิดวันที่27มีนาคมพ.ศ.2545เดี๋ยวนะเดี๋ยวสู้ๆนะหนูอายุ13ทำได้ขนาดนี้แล้วคือเก่งมากไม่หนู16แล้วค่ะหนู16แล้วนะคะเชื่อไหมจริงๆนะ16แล้วไหมอ่ะเรามาต่อกับคำถามเรื่องเลข7กันเถอะค่ะก็คือหนูเกิดวันที่27ใช่ไหมแล้วหนูก็ชอบวงที่ลงท้ายด้วยเลข7แล้วก็คนที่หนูชอบในวงนั้นเขาก็เกิดวันที่17นั่นแหละหนูก็เลยรอบชอบเลข7แต่หนูคิดว่าเลข9ก็เป็นเลขที่นำโชคเหมือนกันนะใช่ทุกคนคะช่วยเตือนหนูด้วยนะคะถ้า1ชั่วโมงแล้วก็เพราะว่าตอนนี้หนูดูเวลาไม่ได้ที่ห้องก็ไม่มีนาฬิกาด้วยก็คำถามต่อไปถ้าไม่ได้ชื่อรัตตาจะชื่ออะไรครับชื่ออะไรดีทุกคนแต่ว่านี่ไงชื่ออะไรดีนะชื่อจริงๆอ่ะหนูชอบชื่อนี้มากเลยนะชื่อคิมถามันอาจจะดูเป็นการเพ้อเจ้อไปซะหน่อยแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคยมีโมเมนต์นี้ที่แบบว่าเราอ่ะชอบศิลปินคนนึงมากๆใช่ไหมชอบแบบชอบมากๆแล้วแบบทุกคนมันคือความคิดของเด็กเพ้อเจ้อคนหนึ่งทุกคนอย่าคิดอะไรเยอะเลยนะจริงๆคือเขาอ่ะนามสกุลคิมใช่ไหมแล้วหนูก็ชื่อลัตตาแล้วภาษาอังกฤษข้างหลังก็พิมพ์ว่าทารวมกันเป็นคิมท้าทุกคนอย่าเอาข้ามันไปเถอะค่ะมันเป็นความคิดของเด็กเพ้อเจ้ออย่างหนูคนนึงเอ้ยแต่ว่าหนูมีคนอ่ะไปที่จับมือหนูใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากได้ลูกสาวเหมือนหนูเงี้ยหนูก็แบบแล้วหนูก็มาเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็ขำใหญ่เลยแต่ก็ถ้าทุกคนมีลูกสาวแบบหนูใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีความสุขในการมีลูกค่ะหรือเปล่ามั้งคะ แต่รู้สึกว่าหนูชอบวิธีการแต่รู้สึกว่าพ่อหนูเลี้ยงลูกเก่งมากเลยนะก็คือไม่โอค่ะซ้ำเลย เอ้แต่ว่ามันก็ทำให้เราแบบว่ารู้นะว่าอันไหนมันควรทำไม่ควรทำใช่ไหมก็กู๊ดมากเลยนะว่าพ่อหนูเป็นคนตลกมากเลยว้ายอะไรตก ทุกคนคือตอนนี้เชียงใหม่หนาวตอนกลางคืนใช่นอนกลางหนาวตอนกลางคืนเพราะว่าวันนี้หนูใส่แขนกุดมาใช่ไหมแล้วตอนกลางคืนมันก็แบบเย็นถ้าละตาอ่านแม่นี่จะไปจับมือละตาครับอ้าพูดแล้วนะจะจำหน้าไว้นะพูดอะไรต่อดีอ่ะใช่วันนั้นนะแม่มารับหนูที่หอใช่ไหมแล้วแม่ก็บอกว่าแม่เจอพี่น้ำหนึ่งข้างล่างแล้วพี่หนึ่งก็สวัสดีแม่แล้วพี่หนึ่งก็ถามว่ามารับหนูกลับบ้านหรอแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นค่ะหนูก็กำลังงงว่าเอ๊ะแล้วแม่หนูไปเจอกับพี่เข้าตอนไหนแบบกำลังงงในช่วงเวลาขณะที่กำลังงงนั้นแม่ก็ได้ตอบกลับว่าก็แม่สวยไงพี่เขาเลยจำได้แม่ นั่นแหละค่ะจะถามว่าหนูได้
ความมั่นหน้ามาจากไหนก็ไม่ต้องถามนะ I love my mother มากๆเลยนะใช่ทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมอ่ะหนูมันจะมีอยู่โพสต์หนึ่งที่หนูพิมพ์ว่าป้าป๋ากับแม่ใช่ไหมป้าป๋ากับแม่คือแต่ว่าทำไมไม่เรียกแม่ว่ามามีเพราะแม่เป็นคนไทยค่ะส่วนพ่อทางบ้านเป็นคนจีนหมดเลยใช่ก็เลยเรียกป้าป๋าแล้วก็เรียกแม่หนูจะเล่าอะไรต่อนะใช่วันนี้หนูไปโอ้โหมือลั่นไปเปิดละนั่นแหละหนูก็ไปเจอวันนี้ก็ไปเจอย่าคืออะไรนะฝ่ายญาติฝ่ายพ่อมาก็คือย่าอาแล้วก็แฟนของอาแล้วก็น้องของอาแล้วก็ลูกของอาเขาก็มาดูหนูใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยย่าก็กอดหนูแล้วก็บอกว่าคิดถึงแล้วย่าก็จะร้องไห้ ใช่ทุกคนเคยเห็นแบบว่าอะไรนะไข่ยัดไส้ที่หนูถ่ายลงสตอรี่บ่อยๆไหมนั่นแหละย่าของหนูเป็นคนทำเองย่าทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยย่ากับยายแล้วก็แม่ทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนแม่จะอ้วนแหละแต่ว่าอร่อยจริงๆนะคือแบบว่าไปหากินที่ไหนก็ไม่ได้แบบนี้ส่วนเราจะมาพูดถึงฝีมือการทำอาหารของพ่อหนูนะคะแน่นอนว่าป้าป๋าจะต้องดูไลฟ์นี้อยู่ใช่ไหมนั่นแหละก็วันนั้นน่ะแม่ไปทำงานใช่ไหมแล้วก็ไม่อยู่บ้านหนูก็เลยอยู่กับพ่อกับน้องสามคนแล้วโดยที่มันไม่มีอะไรกินพ่อก็เลยอันเนี้ยทอดไข่ให้กินประเด็นคืออะไรรู้ไหมพอทอดคือหนูอะทำอะไรอะนั่งดูทีวีกับน้องอยู่นั่นแหละแล้วก็ให้พ่อทอดแล้วพ่อก็ทอดไข่ให้กินสิ่งที่พีก็คือนั่งดูทีวีแล้วก็ได้กลิ่นไหม้มาจากห้องครัวทุกคนแล้วพอพ่อก็แบบว่าตักไข่ใส่จานมาให้ดูใช่ไหมโอ้โหไข่ไหม้แล้วประเด็นคืออะไรพ่อก็บอกก็กินไปเถอะอย่างเงี้ยแบบโอ้ป้าป๋าไม่นะอันเดนั่นแหละแต่ว่าป้าป๋าเป็นคนที่ทำอันนี้อร่อยมากเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มพ่อจะมีป้าป๋าจะมีสูตรก็คือทำในกระทะแบบว่ามันอร่อยมากเลยนะพูดอะไรเรื่องใช่ทุกคนหนูอยากตัดผมสั้นมากเลยที่นี่มีรูปหนูผมสั้นไหมประมาณทุกคนนี่ไงรูปหนูตอนผมสั้นตอนที่หนูยังอยู่รูปนี้อยู่ปออะไรนี่อ่ะปอหนึ่งมั้งนี่คือหนูเองต้องยิ้มยังไงอ่ะอีอุ๊ยเดี๋ยวนะนั่งมาตั้งนานเพิ่งรู้มีอะไรติดฟัน ทุกคนทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะมันแบบว่าไม่เห็นหรอกนั่นแหละหนูอยากตัดผมสั้นมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราหน้าดูเด็กลงไปนิดนึงแค่นี้ก็แบบว่าดูไม่ใช่เด็ก16แล้วใช่ไหมแต่คือแบบว่าถ้าตัดผมสั้นใช่ไหมหนูจะย่นเวลาในการเป่าผมไปเยอะมากใช่มันกู๊ดมากและที่ตลกก็คือหนูลงว่าหนูอยากตัดผมสั้นใช่ไหมแล้วหนูก็แล้วก็มีคนมา DM บอกหนูอุ๊ย นั่นแหละ DM บอกหนูว่าอะไรนะถ้าเราตาตัดผมจะเฮนะแบบฮัลโหลถามจริงก็มีหลายเสียงเลยที่หนูอ่ะบอกว่าไม่ให้หนูตัดหนูก็แบบเอ้ยไปเข้าใจทำไมวายคือถ้าหนูตัดผมมาหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่เหมือนเดิมก็ยังเป็นละตาคนเดิมแต่แค่ผมสั้นแค่นี้เองเอาปะบ่าพอเดี๋ยวมัดผมไม่ได้ถ้าจริงๆแม้ถ้าแบบคนศิลปินที่หนูชอบอะไม่ว่าเขาจะทำสกินเฮดหรือย้อมผมเป็นสีอะไรก็ตามยังไงเขาก็ยังเป็นเขาอะหนูแบบไม่ได้แคร์ว่าเขาจะทำผมทรงอะไรถ้าเขาดูดีในแบบที่เขาอยากทำหนูก็โอเคแล้วใช่วิไลยายังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยทุกคนหนูหนีกลับบ้านก่อนแล้วบายบาย
เฮ้ยพูดเรื่องอะไรต่อนะเฮ้ยหนูละเอ้ยแต่หนูพูดไปในแอปแล้วแต่ว่าคนใน Facebook ยังไม่ได้ฟังแน่เลยก็คือวันนี้ไปสนามบินมาแล้วแล้วอันเนี้ยคืออะไรอะ Make up remover ของหนูอะมันประมาณ150 มล.แล้วแบบแล้วทีเนี้ยมันคือทุกคนเข้าใจไหมว่าคือมันจะต้องเข้าไปโหลดในกระเป๋าแต่ว่าหนูเอาใส่ในกระเป๋าเครื่องสำอางเนาะที่มันถือมาอย่างเงี้ยแล้วนั่นแหละเขาก็จะเอาของหนูไปทิ้งหนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยต้องวิ่งไปส่งที่ไปรษณีย์แล้ววิ่งแบบความเร็วสูงมากเพราะกลัวจะตกเครื่องนั่นแหละแล้วมีโมเมนต์ที่แบบเจ็บใจมากก็คือเขาทิ้งยาสีฟันหลอดใหญ่ต่อหน้าต่อตาหนูเป็นโมเมนต์ที่แบบก็คือเพิ่งซื้อมาแล้วก็โดนทิ้งอะแล้วเขาก็ทำหน้าแบบว่าขออนุญาตทิ้งนะคะแล้วก็ทิ้งไปเลยอะทุกคนมันเจ็บทุกแกนกระทำนั่นแหละเจ็บเหลือเกินแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะเรื่องมันผ่านมาแล้วยาสีฟันมันก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้แพ้แต่มันก็ใช้เงินซื้อเข้าใจไหมทุกคนมันแบบทุกคนคือแบบวันนี้ตลกมากก็คือเพื่อนหนูมาหาใช่ไหมแล้วบ้านก็อยู่แถวใกล้กันก็เลยรับมาส่งด้วยเลยแล้วทีเนี้ยคือก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพื่อนหรอกแต่เกี่ยวกับน้องก็คือหนูไปกินขนมปังแล้วก็มีวิปครีมราดข้างบนอะวิปครีมราดข้างบนแล้วทีเนี้ยก็ยัดใส่ปากแล้ววิปครีมก็ตกลงมาใส่โต๊ะแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยตักไอ้ตรงที่มันไม่ได้หยุดบนที่มันไม่ได้ชิดกับโต๊ะมากตักกินน่ะแล้วแม่ก็พูดว่าเออเปิงอ่ะมันเป็นพี่น้องกันเงี้ยก็คือน้องหนูก็ยังจิบของคือตลกมากเลยอ่ะว่าคือนับถือทฤษฎีของตกไม่เกิน1วิเชื้อโรคจับไม่ทันแต่จริงๆแล้วมันจับทันนะทุกคนอย่าทำตามนะขอร้องเลยทุกคนหนูอยากพูดคำเมืองเป็นนะแต่ว่าก็พยายามฝึกอยู่อะอยู่หอพูดคนเดียวพูดไปเถอะคือถามว่าฟังออกไหมฟังออกพูดได้ไหมก็พูดได้แต่สำเนียงมันไม่เป๊ะแล้วเราก็ไม่รู้จะเชื่อมประโยคยังไงเนี่ยคือแบบว่าตอนเด็กๆไม่มีคนพูดด้วยแต่ก็อยากจะพูดนะเพราะรู้สึกว่าคนที่พูดภาษาถิ่นตัวเองอะรู้สึกว่าแบบมันดูน่ารักและมีเสน่ห์มากจริงๆนะแบบอย่างเช่นแบบพี่เป้อย่างเงี้ยที่เขามาเชียงใหม่ครั้งก่อนครั้งนู้นแล้วเขาก็พูดขอบคุณแฟนๆอ่ะแล้วพูดเร็วมากแล้วหนูชอบคลิปนั้นมากเลยเพราะรู้สึกแบบโอ้น่ารักจริงๆนะเปิงแปลว่าอะไรครับเปิงแปลว่าเหมาะค่ะแบบเหมาะไหมแบบสมมุติว่าไปแบบว่าสมมติอ่ะวันนี้หนูใส่เสื้อตัวนี้มาหนูก็ไปถามเพื่อนว่าเอ้ยวันเสื้อตัวนี้เปิงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเสื้อตัวนี้เหมาะไหมสวยไหมอะไรเงี้ยกับเอ้ยวันนี้แต่งตัวบ่เปิงเลยก็คือวันนี้แต่งตัวไม่เหมาะเลยไม่สวยเลยอะไรประมาณนี้ใช่คือหนูว่ารู้นะแต่คือทุกคนคือหนูอะคือหนูอะไรต่อใช่คือหนูบอกกาบอกครูแต่หนูกาบอกอยากเป็นอะไรจะบอกให้อายรับรู้อันนั้นเลยเป็นเพลงที่แบบฮอตฮิตมากในช่วงที่หนูอยู่ปออะไรอะจำไม่ได้แล้วติงเด็กๆเฮ้ยพูดถึงเรื่องแฟนซองคือหนูฟังแฟนซองทุกอันเลยนะที่แบบมีถ้าหนูอะไปเจอที่ไหนได้หนูก็จะหามาฟังจริงๆหนูฟังทุกเพลงเลยที่ทุกคนแต่งมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนซองน่ารักน่ารักของทุกๆคนค่ะใช่ก็มีเพลงใหม่ใช่ไหมเพลงอะไรนะฮะตัวเอ๊ะใช่ไหมนั่นแหละเพลงนั้นก็เพราะดีนะหนูส่งไปให้พ่อดูอะแล้วพ่อก็พิมพ์มาบอกว่าฮักเหมือนกันนะ ทุกคนมันครบชั่วโมงหรือยังอ่ะหนู What time it is ทุกคนคือหนูคิดถึงบ้านมากจริง
คือหอมันแบบหอมันเล็กมากแล้วแบบนี่คือห้องหนูคือห้องหนูใหญ่ห้องใหญ่มากคือเอาจริงไหมคือแบบว่าไม่มีสุขใดเท่ากับการที่เราได้อยู่บ้านของเราจริงๆนะเป็นอะไรที่ดีมากทำไมเขาต้องพิมพ์คอมเมนต์มาซ้ำๆ แค่ฉันคนเดียววิกตอรี่ EP ที่ผ่านมาทุกคนวิกตอรี่ EP ที่ผ่านมาคือมันแบบว่าเหนื่อยมากแต่ก็สนุกนะใช่คือแบบว่าเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยพูดออกทะเลละก็คือจะบอกว่าหนูไปเที่ยวอย่างเช่นแบบไปเที่ยวไหนดีไปถ้าแถวภาคกลางก็ได้ตอนที่ยังอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเขาก็จะถามว่าอ้อหนูมาจากที่ไหนหนูก็บอกอ้อหนูมาจากเชียงใหม่ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ชอบมากเลยนะคนเชียงใหม่เขาบอกว่าคนเชียงใหม่พูดเพราะแบบว่าอะไรอ่ะคำเมืองของเชียงใหม่อ่ะอุ้ยดูสิเพลงเนี่ยว้ายนั่นแหละเหมือนว่าแบบเขาบอกว่าคนเชียงใหม่พูดช้าแล้วแบบพูดเพราะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้พูดถ้อยคำเพราะแต่จริงหนูชอบนะเวลาแบบว่าไปเที่ยวแบบตามโรงแรมหรือไม่ก็ไปเที่ยวร้านอาหารเหนือใช่เขาจะพูดภาษาเมืองแล้วแบบเพราะมากแล้วแบบเขาก็จะพูดดีดีแล้วแบบโอ้มันดูมีเสน่ห์มากเลยทุกคนแต่หนูก็อยากจะเหมือนแหละแต่หนูก็อยากจะพูดได้แบบนั้นบ้างนะรู้สึกว่าแบบน่ารักมากจริงๆแล้วไงต่อนะพี่ละตาลองดูใหม่ให้ฟังหน่อยเอ้ยทุกคนมีคนคิดว่าพี่ละตาคืออันนี้ตลกมากทุกคนวันนั้นน่ะจ๋ามาสวัสดีหนูแล้วผมว่าสวัสดีค่ะพี่ละตาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพี่มิวลิกก็อยู่ข้างๆแล้วพี่มิวลิกก็ทำหน้าแบบตกใจมากเอ๊ะพี่ละตาหรออะไรเงี้ยคือพี่มิวลิกเขาไม่ค่อยเชื่อว่าหนูอายุ16แล้วก็เป็นพี่ใครหลายๆคนอย่างเช่นแบบนิกกี้สตางน้องฟอนใครอีกอะโอ้โหหลายคนเลยอะแล้วแบบเขาคิดว่าหนูว่าเด็กที่สุดในวงอ่ะทุกคนก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมอยู่หอมันแคบมาอยู่ในใจพี่ไหมมีตั้ง4ห้องมุงนี้ซื้ออ่ะแต่อย่าไปอดลูกตอนเด็กๆอีกเดี๋ยวไปหยิบมานะทุกคนนี่น่ารักเปล่าแต่ว่ารูปนี้มันนานมากเลยคือไม่ใช่หรอกไม่ใช่แบบแม่จะ DIY ตกแต่งบ้านนะคือข้างหลังอ่ะเขียนให้ป๊า ข้างหลังเนี้ยเป็นข้อความส่งให้พ่อหนูเพราะว่าช่วงที่หนูอายุเท่านี้อ่ะป๊าไปไหนอ่ะไปทำงานมั้งก็เลยไม่ค่อยอยู่บ้านนั่นแหละอีไม่ให้อ่านหรอกพ่อหนูก็เขียนกันติ๊ดติ๊ดนี่ค่ะทุกคนจะอวดแล้วหนูก็อวดไปทั่วเลยเนี่ยพอมาถึงบ้านนี่คือแว่นที่หนูใส่ตอนอายุโอ้4-5ขวบแล้วแบบหนูยังใส่ได้อยู่เลยพ่อโอ้ตลกอ่ะดูดิทุกคนพอมาอยู่กับวิรยาใช่ไหมหนูโดนวิรยาป้ายเพลงป้ายยาเพลงที่เขาชอบฟังอ่ะนั่นแหละแล้วแบบมันพอจริงๆหนูก็เลยติดเลยแล้วแบบพอมาเจอเพื่อนที่แบบเขามาหาใช่ไหมแล้วก็เปิดเพลงดูดีอ่ะแล้วก็เฮ้ยฟังเพลงนี้เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็โอ้โหคุยกันถูกคอมากขึ้นหลังจากที่เขาอ่ะเพื่อนหนูเป็นคนชอบเพลงสากลใช่ไหมส่วนหนูก็ชอบฟังเพลงนั่นแหละ นั่นแหละแล้วแบบว่าพอมาเจอกันอีกทีดันชอบเพลงแนวเดียวกันก็เลยแบบว้าวนั่นแหละแต่แบบว่าเราจะเจอเพื่อนเยอะๆเหมือนกันแต่ว่าแบบไม่ได้อยู่ที่นี่นาน
็ช่วงนี้นะคะก็ใครที่กำลังทำอะไรอยู่ก็ละตาก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้สู้กัมบาเตเนแบบว่าหนูไลฟ์ครบชั่วโมงยังอ่ะค่ะใครที่แบตหมดก็ไปชาร์จแบตนะคะคือทุกคนแบบว่าโทรศัพท์หนูอ่ะมันคือมันไม่ได้โดนผีสิงนะทุกคนแต่มันแบบว่ามันกดเองอ่ะไม่ใช่อะไรหนูคิดว่าเวลาหนูจะสแกนนิ้วสแกนนิ้วอันเนี้ยเข้าเครื่องใช่ไหมแล้วมือมันเปียกอ่ะแล้วเมื่อมันเปียกหนูว่าน้ำมันน่าจะเข้าไปในเครื่องแล้วก็พังเอ้ยเราได้ค้นพบพี่ AR ของเรานะคะเข้ามาดูในไลฟ์แล้วเขาก็บอกว่าจอใครอยู่ข้างหลังอะแฮ่ไม่มีดอก Now when I'm the solo solo lo 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 ทุกคนตอนนี้ใส่เสื้อกันหนาวเริ่มร้อนแล้วเออทำไมเขาต้องพิมพ์คอมเมนต์มาติดกันด้วยอ่ะเดี๋ยวถอดเสื้อแป๊บร้อนต่อดีทุกคนไม่มีท็อปิกเลยอ่ะช่วงนี้อ่ะแต่แค่อยากจะมาคุยกับทุกคนเนี่ยอยากจะแบบว่าทุกคนรู้จักหนูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคิงเรื่องเชียงใหม่หน่อยคิงอะไรดีอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะคิงเรื่องเชียงใหม่เหรอคือวันนี้เล่าไปแล้วเรื่องที่โดนไม่ให้เอาเมคอัพรีมูเวอร์ขึ้นเครื่องใช่ไหมกับเอ้ยทุกคนเห็นเสื้อหนูใส่เมื่อกี้ใช่ไหมเสื้อกันหนาวอ่ะแล้วมันจะมีกระเป๋าข้างหน้าหนูก็มือล้วงเงี้ยคือเพราะว่าด้วยความที่มันติดแล้วไงแล้วสนามบินมันก็หนาวอ่ะแล้วเขาก็แบบบอกว่าเอามือออกจากกระเป๋าค่ะอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็พูดด้วยเสียงดุๆหนูก็แบบอ๋อกลัวใช่ไหมก็เลยแบบไงต่อก็แบบเอามือออกจากกระเป๋าแล้วเขาก็แบบตรวจเงี้ยแบบโอ้หนูไม่ได้จะคนระเบิดมาใช่คือที่เขาไม่ให้เอายาสีฟันเยอะๆขึ้นเครื่องเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันน้ำหนักเกินปะหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่าเราสามารถเอายาสีฟันไปประกอบเป็นระเบิดได้ไหมอ่ะทำไมทุกคนบอกให้หนูเผาคนอื่นนะนี่มันไลฟ์หนูนะแต่จะเผาก็ได้นะเผาใครดีอ่ะคือพี่วีก็ไม่รู้จะเผาอะไรคือก็แบบคือนึกไม่ออกว่าจะเผาอะไรอ่ะ เชียงใหม่มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างครับก็ถ้าช่วงหนาวๆอย่างนี้นะคะก็แนะนำให้ทุกคนขึ้นไปเที่ยวบนดอยใช่เพราะว่ามันจะอากาศดีมากอย่างเช่นดอยอะไรอ่ะดอยคำเหรอดอยอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วแต่หนูเคยไปนะมันอากาศดีมากๆใช่หนูไปหลายรอบแล้วใช่ค่ะยังไม่ได้อาบน้ำค่ะเพราะยังไม่อยากลบหน้านะคะทุกคนหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมยาสีฟันสามารถประกอบระเบิดได้หรอแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะถึงหนูเอาขึ้นไปหนูก็เอาไปแปรงฟันนะคะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่ก็ช่างมันเถอะเราโดนยึดไปแล้วเราก็ต้องจำว่าเราควรเอาหลอดยาสีฟันที่เล็กกว่านี้ของสะสมของหนูที่ยังไม่ได้โชว์หรอคือจริงๆไหมคือหนูคนไปกรุงเทพหมดแล้วอะของสะสมหนูก็แบบว่าเป็นพวกตุ๊กตาตุ๊กตามันไม่มีอะไรแล้วทุกคน everybody อยู่ everything อยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละระวังเสื้อหน่อย What happened อ๋อ
คนตอนนี้หนูตันมากเลยไม่รู้จะคุยอะไรทุกคนคุยอะไรดีอ่ะทุกคนพิมพ์คำถามมาหนูจะตอบนี้แหละร้องเพลงดูดีให้ฟังหน่อยทุกคนเพลงนี้มันร้องยากมากเลยนะแต่ว่ามันร้องยากจริงๆแต่หนูชอบนะชอบเพลงดูดีหนูรู้สึกว่าแบบเพลงของวงหนูพูดชื่อวงได้ไหมอ่ะ นั่นแหละเอาเป็นว่าเรารู้กันว่าวงคนที่ร้องเพลงดูดีเขาชื่อวงว่าอะไรใช่ไหมรู้สึกว่าแนวเพลงของแบบวงนี้รู้สึกว่ามันดูเศร้าๆแล้วก็เขาดูรักคนรักของเขามากๆแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะ แบบว่าโอ้แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ะยินดีแล้วนะขยับมาใกล้แต่ละวะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วเอ้ย5ทุ่มแล้วทุกคน5ทุ่มแล้วเอ้ยทุกคนอย่าเห็นหน้าน้องชายหนูเลยเอาจริงน้องมาฟ้องว่าน้องมาฟ้องว่ามีคนรู้ว่าเป็นน้องหนูแล้วเขาก็ถามนะหนูก็เลยไม่ค่อยอยากทุกคนให้เห็นหน้าแบบครอบครัวเท่าไหร่เงี้ยแล้วตามีเอ้ยวันนั้นน่ะพี่ปันมาถามว่าทำไมหนูถึงตัวเล็กจังหนูก็ไม่ได้ตัวเล็กทำไมถึงผอมจังหนูก็เลยบอกพี่ปันไปอย่างมั่นใจว่าหนูกินข้าวไม่ตรงเวลาทุกคนมันแบบว่านั่นแหละพอตื่นเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้กินข้าวเช้าไงแล้วมันก็แบบนั่นสิหนูมาไลฟ์ตั้งแต่กี่โมงอ่ะอ๋อหนูออกจากไลฟ์ประมาณ4ทุ่มครึ่งแล้วมาไลฟ์ในนี้มาไลฟ์ในนี้ประมาณอะไรอ่ะอ๋อก็คือหนูไม่รู้ว่าหนูจะควรไลฟ์ต่อไปดีไหมเพราะว่าหนูไลฟ์ในแอปมาแล้วครึ่งชั่วโมงไงใช่มันก็จะอันนี้มันก็จะเกินหรือเปล่าแต่ว่าคนดูในแอปมันมีไม่กี่คนเองอะเอาจริงนั่นแหละแค่ลองมองในตาฉันจะมีสายตาโอ้หนูร้องเพลงไม่พออ่ะแต่หนูก็อยากจะร้องเพลงนะร้องเพลงอะไรดีอ่ะทุกคนเอาไงดีคือมันเกินแล้วครึ่งชั่วโมงที่หนูจะมาไลฟ์ต่อจากแอปไงแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วก็นั่นแหละในแอปเป็นโมฆะไม่นับหรอก็ได้ขายยาวไปอะไรอ่ะใช่มีคนบอกว่าให้พูดถึงคุณไข่ใช่ไหมพี่ไข่มุกเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะจริงๆแบบว่าทุกคนในรุ่นสองอ่ะเขาอ่ะชอบคุณไข่กันทางนั้นเลยเพราะว่าคุณไข่น่ารักอ่ะแบบว่าคอนยูเมใช่ไหมจากแล้วคุณแต่ก็เต้นเพลงปาร์ตี้แล้วก็จะกระโดดดุ๊ดดี้แล้วแบบโอ้โหกีก็เป็นแถบเลยน่ารักมากจริงๆเรื่องขอบตาดำนะคะไม่ต้องห่วงค่ะดำอยู่แล้ว ย้ายหนูเผาใครกันเลยค่ะหนูหนูยังไม่เคยกินขนมของคุณไข่เลยอ่ะแต่ว่าก็อยากลองกินพอเห็นว่าเจี๊ยบอยากกินมากเห็นบ่นอยู่นั่นแหละว่าอยากกินขนมของคุณไข่เนี่ยหนูก็เลยแบบแต่ก็ไม่เคยกินนะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าอร่อยกันโอ้ my god แบตจะหมดแล้วทุกคนทำไงดีเอาโอเคแป๊บนึงนะคะ
ยมุมกล้องทุกคนอย่าเพิ่งเวียนหัวนะหนูจะถือกล้องนี่แหละโอเคไหมมุมนี้โอเคไหมถ้าเขาไม่ว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ประมาณ24ชั่วโมงคือหนูอยากจะถ่ายบล็อกมากเลยแต่ว่าระหว่างทางมาง่วงนอนมากไม่ได้ถ่ายอะไรเลยลงเครื่องมาก็ขึ้นเครื่องมาก็หลับลงเครื่องไปก็ขึ้นรถตู้ก็หลับง่วงมากจริงค่ะพูดถึงเรื่องงานจับมือครั้งแรกหรองานจับมือครั้งแรกหรอนึกคือหนูแบบว่าก็คนก็คือคนมาจับหนูไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่านั่นแหละทุกคนก็รู้อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็อย่างน้อยก็ยังมีคนเข้ามาจับอยู่ดีเพราะว่าก็แบบดีใจที่ทุกคนแบบยังนึกว่ายังแบบว่ายังแบบว่ายังไงยังแบบว่ามีหนูอยู่อะไรเงี้ยก็แบบซึ้งนะแบบงานจับมือครั้งแรกหนูไม่ปัดมาสคาร่าไม่กี่ตาเลยเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าหนูกลัวว่าหนูจะร้องไห้จริงๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องไห้อ่ะแต่พอจับมือรอบที่2ซิงเกิลที่4คิมิวะเมโลดี้ก็ร้องไห้ค่ะก็ร้องไห้เพราะว่าเขาไม่ได้บิ้วหนูหรอกใช่แต่จริงก็มีคนบิ้วหนูอยู่นะทุกคนหนูเห็นคลิปนึงใน YouTube อ่ะที่เขารีวิวงานจับมือหนูแล้วเป็นคลิปอ่ะประมาณ1นาทีอ่ะแล้วแบบคือเอาจริงๆหนูนั่งคือหนูก็ร้องไห้ก็แหละก็แบบว่าพอจับมือรอบที่2ใช่ไหมมันหนูก็เริ่มแบบว่าไม่พอมาอยู่ในวงเนี้ยหนูอะเริ่มเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆแบบจากที่แบบไม่ค่อยร้องไห้เท่าไหร่ไงร้องไห้แต่เรื่องกับหนูอะก่อนเข้าวงหนูร้องไห้แต่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอาจริงแต่พอเข้าวงเนี้ยคือแบบว่าถ้าให้หนูร้องหนูก็จะร้องไม่ร้องเพลงละร้องไห้ดีกว่าแหละพอเข้ามาอยู่หนูก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนเซนซิทีฟมากขึ้นอะไรเงี้ยพอแบบได้ยินเรื่องแบบที่แบบว่าฟีดแบคที่ไม่ค่อยดีของหนูใช่ไหมหนูก็จะแบบนั่นแหละหนูก็เลยอยากจะให้ถึงงานจับมือไวๆเหมือนที่หนูพูดกับเขาคนที่เขามารอบพิเศษไงเขาก็มาถามว่าลาตาอยากคุยอะไรกับพี่ไหมอะไรเงี้ยก็บอกหนูบอกไปทุกคนเลยนะว่าหนูอยากให้ถึงงานจับมือไวๆเพราะว่าหนูอยากเจอทุกคนมากๆเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามีเรื่องอะไรแล้วหนูก็เครียดมากหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยแบบว่าถ้าสมมติขอกำลังใจจากอย่างเช่นแบบเวลาก่อนที่หนูท้ออ่ะหนูก็จะนั่งฟังเพลงหรือดูอะไรที่หนูชอบหรือไม่ก็หลับใส่เลยแต่แบบมันไม่หายไงหนูก็เลยแบบว่าทำยังไงดีเอาตัวเคสเลยแบบเอ้ยกล้องทำไมหนูก็เลยแบบว่าอยากจะให้ทุกคนอ่ะมาแบบมาเติมกำลังใจให้กันและกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ถึงงานจับมือเร็วๆทำไมทุกคนจะต้องแบบว่าพิมพ์ซ้ำๆกันหลายอันเนี่ยหนูไม่เข้าใจงงมากๆแต่ก็ช่างเถอะหนูจะข้ามไปอย่าไปข้ามให้ได้ทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วอะนั่นแหละถือว่าในไลฟ์เป็นโมฆะละกันนะเพราะหนูก็อยากจะคุยกับทุกคนเยอะหรือว่าทุกคนง่วงนอนกันแล้วอะเพราะว่าตอนนี้คนดูเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วใช่หนูก็ควรจะไปนอนแล้วนะจริงๆแล้วอะ
หนูอะถามว่ามาอยู่ในวงนี้มันก็มีเรื่องเศร้าไหมก็มีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะร้องไห้กับเรื่องที่เราเศร้าอะแต่ว่าทุกคนเห็นที่หนูร้องไห้เพราะว่าหนูพูดถึงแล้วมันแบบเจ็บจี๊ดอะไรเงี้ยแหละสัก6:30แล้วใช้เวลา4 นาทีนะคะแล้วก็จะไปแล้วดูคือทุกคนหนูก็อยากจะไลฟ์ในแอปนะแต่ว่าเขาดูกันไม่ได้อะแล้วคนดูน้อยมากคนดูในแอป200 คนอ่ะทุกคนแล้วแบบแล้วก็มีหลายคนเลยบอกว่ามันดูไม่ได้หนูก็อยากไลฟ์ในแอปนะแต่ว่าทำไมต้องมามีปัญหาในวันที่หนูไลฟ์ด้วยทุกคนพูดถึงเรื่องดูบอลหนูก็ได้รับโอกาสไปแดบไปเชียร์บอลใช่ไหมได้รับโอกาสแบบไปให้ไปเชียร์บอลก็แบบเริ่มรู้ว่ามาบอลดูยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดีแล้วไงต่ออ่ะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้ว What time it is วันนี้ต้องหาให้เจอทุกคนเริ่มตันแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเราก็จะถ้าเราตันแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเปิดโพยคำถามของเรานะคะคำถามที่ทุกคนถามกันเข้ามาเขาถามว่าตุ๊กตาลนเตียงยังคะคือแบบหนูพูดได้ไหมว่าแบบว่าไม่ค่อยอยากรับตุ๊กตาคือไม่ใช่ไม่อยากรับจากของจนทุกคนนะแต่แค่แบบว่าที่หอมันพื้นที่ค่อนข้างน้อยในการเก็บของอะแต่หนูก็ดีใจนะที่ทุกคนส่งของมาให้หนูอะแบบว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับของที่ทุกคนส่งมาให้นะหนูสัญญาว่าจะถ้าเป็นของใช้ก็จะใช้ให้คุ้มใช่แล้วเป็นตุ๊กตาก็คือหนูแบบเป็นภูมิแพ้ด้วยไงทุกคนใช่นั่นแหละก็ทุกคนก็เริ่มจะไปนอนแล้วใช่ไหมอ่ะพรุ่งนี้ทุกคนไปเตะบอลกันใช่ไหมก็ไปกำลังใจให้นะคะก็อะไรนะเห็นก็ไปเตะกันมารอบนึงแล้วใช่ไหมก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้กล่อง What time it is ค่ะอีก10 นาทีนะคะแล้วก็จะไปแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะส่งแบบว่าของเอ้ยแต่ว่าตั้งแต่ที่หนูบอกหนูชอบถุงเท้าไปหนูได้ถุงเท้ามาครบเยอะมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆหนูชอบมากเลยถุงเท้าแปลกว่าหนูคือหนูเป็นทาสถุงเท้ามากเลยแบบอะไรก็ไม่รู้เวลาเห็นถุงเท้าน่ารักแล้วแบบด้วยอย่างเช่น6 คู่100อย่างเงี้ยแล้วแบบถุงเท้าอะไรน่ารักมากก็จะแบบซื้อจ้า คืออย่างเช่นแบบถ้าร้านนั้นมีแบบน่ารักอยู่แค่คู่เดียวก็จะซื้อเพราะชอบอ่ะรู้สึกว่าถุงเท้าแบบน่ารักอ่ะนั่นแหละแล้วก็แบบทุกคนก็จะมีคนส่งเสื้อผ้ามาให้ใช่ไหมก็นั่นแหละค่ะหนูทุกคนส่งมันก็ใส่หมดเลยเพราะหนูไม่ค่อยมีเสื้อผ้าที่แบบว่ายังไงดีอ่ะใส่เสื้อผ้าที่เอาจริงๆคือแบบไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่คือซื้อถ้าถามว่าซื้อไหมแต่มันก็ไม่ได้ซื้อเยอะไงนั่นแหละแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ว่าอะไรก็อย่างเช่นจดหมายเงี้ยแบบก็ทุกคนก็มีคนส่งจดหมายมาส่งจดหมายมาเยอะมากก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเขียนมาจากมือค่ะทุกคนหนูสัมผัสได้ถึงความจริงใจขอบคุณมากๆเลยนะคะนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมาได้แล้ว
หนูก็อยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะแต่ว่ามันนะว่าไม่มั่นใจเลยก็ขอไปฝึกนะคะเดี๋ยวกลับมาร้องเพลงให้ฟังใหม่จูจูอู้กำเมืองให้ฟังหน่อยอู้กำเมืองอู้จะตายอ่ะอู้บ่จ้างอ่ะทุกคนหนูไปฝึกพูดคำเมืองมาแล้วนะหนูพูดได้เยอะกว่าเมื่อก่อนเลยจริงๆหนูว่าพูดคนเดียวเลยเพ้อเจออีกแล้วหนูเป็นเด็กที่เพ้อเจอมากทุกคนจริงๆเฮ้ยทุกคนคือแบบรู้สึกว่าเชียงใหม่มันหนาวขึ้นเยอะเลยก็คือรู้สึกอากาศมันดีดีหนูคิดถึงอากาศแบบนี้มากเลยอ่ะจริงๆนะพรุ่งนี้ค่ะยังไงเราก็ยังตันอยู่นะคะหนูอยากร้องเพลงได้นะเพราะรู้สึกว่าแบบว่ามันคือหนูเคยไปเรียนร้องเพลงด้วยนะทุกคนเชื่อไหม เคยไปเรียนร้องเพลงเหมือนนะมันก็ลืมอ่ะแล้วมันก็แบบว่านั่นแหละคือเหมือนว่าพอเรามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราอ่ะจะต้องร้องเพลงกับ backing track ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนคีย์อะไรได้สักอย่างแต่แบบที่หนูไปเรียนร้องเพลงอ่ะเหมือนว่าสมมติถ้าหนูอยากจะร้องเพลงนี้ใช่ไหมคุณครูเขาก็จะปรับคีย์เปียโนอ่ะให้มันเข้ากับเสียงหนูไงซึ่งมันก็ร้องง่ายอยู่แต่ถ้าพอไปร้องกับ backing track แล้วก็เพลงจริงๆคือหนูแบบว่าตายเลยนะจริงๆใช่แต่หนูชอบร้องเพลงมากเลยคือคนที่จะได้ฟังหนูร้องเพลงบ่อยที่สุดก็คือแม่กับพ่อแล้วก็โอเคแม่กับพ่อแล้วก็อานะคะเป็นคนที่แบบอาเอ้ยนะสิใช่นะก็จะแบบอยู่กรุงเทพใช่ไหมก็จะมารับหนูบ่อยๆแล้วหนูก็จะเปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลง นั่นแหละก็ตอนนี้นะคะแม่มาบอกว่าดึกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ห้าทุ่มครึ่งเลยนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรใช่ไหมพรุ่งนี้วางแผนแล้วค่ะว่าจะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปหายคุณยายที่ไหนไม่บอกหรอกหนูไม่อยากฟังร้องหนูอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังจริงๆนะแต่กลัวว่าถ้าร้องไปอ่ะคนอื่นที่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยเขาก็จะแบบนั่นแหละหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นั่นแหละหนูหนูว่าเคยร้องเพลงลง IG ใช่ไหมทุกคนก็บอกว่ามันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็มีบางคนก็บอกเพี้ยนแบบว่าพูดตรงมากจนหนูแบบไอ้มุมกลางนั่นแหละก็คือขอฝึกอีกนิดนึงใช่คือวันที่ประกาศเซมาตาแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปกันแล้วหนูก็ยืนร้องไห้บนเวทีอ่ะทุกคนแล้วพี่ปันก็ถามว่าร้องไห้ทำไมอ่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูดีใจกันนิกกี้กับทุกคนมากๆกับเจี๊ยบเนี้ยแบบดีใจมากเลยแล้วทีนี้แล้วพี่ปันก็ถามว่าทำไมไม่ลงเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูคิดว่าถ้าหนูลงตอนนี้หนูคงยังไม่พร้อมสำหรับการร้องเพลงเท่าไรก็เลยแบบว่าขอไปฝึกขอเวลาฝึกกว่านี้นะเอาให้มันพร้อมมันถึงจะโอเคใช่หนูคิดว่ามันน่าจะดีนะถ้าหนูร้องเพลงในวันที่หนูพร้อม ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือเวลา4นาทีแล้วร้องเลยหนูไม่ร้องเพลงร้องไห้ร้องเพลงอะไรอ่ะเอ้ยเพลงแรกที่หนูฝึกไปเรียนร้องเพลงอ่ะหนูร้องเพลง Let Her Go เป็นเพลงที่หนูชอบมากๆแต่ตอนนี้ก็ลืมไปแล้วว่าร้องเพลงร้องยังไงอะไรนะ Serenade ไปนั่นแหละก็ขอเวลานะคะทุกคน
หนูอยากร้องเพลงทุกคนฟังเหมือนกันก็อยากจะเก่งก็อยากจะเก่งเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็มันก็ต้องใช้เวลานะคะเราไม่สามารถร้องเพลงได้ภายในสองวันมันยากจริงๆทำไมทุกคนชิบโหดจังเลยชิบโหดนั่นแหละอะไรเนี่ยโอ้โหเพลงมาตาอานาตาดูคนโตมันไม่ได้จริงๆอะทุกคนมาตาโอ้โหไม่ได้แล้วเจี๊ยบขึ้นอย่างนี้นะตึงตึงตึงมาตาอานาตาดูคนโอ้โหทุกคนขอเวลากว่านี้ขอเวลามากกว่านี้นะคะคือหนูมีแผนไว้แล้วว่าหนูจะร้องเพลงมาตาอนาตาโตนั่นแหละก็อยากร้องนะเพราะว่าเพลงนี้เพราะมากๆเลยคือพ่อหนูชอบเพลงนี้เพราะว่าบอกว่าแบบว่าอะไรนะเหมือนเป็นเพลงสมัยทำนองสมัยที่พ่อยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อยากจะร้องได้ถ้าทำไมเสียงแบบนี้จะพูดภาษาอังกฤษเป็นไหม Yeah I can speak but not very well ใช่ไหมสำเนียงไม่ได้เลย ทุกคนรู้ไหมหนูยังไม่มั่นใจเลยเอาจริงแต่หนูกล้าร้องให้แม่ฟังนะเพราะว่าหนูก็ร้องตรงคีย์อยู่แต่ว่าหนูไม่กล้าร้องในหลักเพราะว่านั่นแหละเอาจริงๆไหมคือหนูไม่กล้าทำอะไรเพราะหนูกลัวโดนคนว่าทุกคนหนูอะคิดมาแล้วก็เป็นเด็กเพ้อเจ้อนั่นแหละก็อยากโตขึ้นกว่านี้นะไม่อยากขี้แงอะล่ะทุกคนก็ตอนนี้กี่โมงแล้ววะชามิดิสนั่นแหละหนูแค่หายใจก็เพียแล้วเพียนนั่นแหละอยากจะบอกว่าพี่ก็เข้าใจโมเมนต์นั้นเหมือนกันเศร้าเนาะอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะก็ตอนนี้นะคะถึงเวลา5ทุ่มครึ่งแล้วก็ควรจะไปนอนได้แล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทั้งทางแอปพลิเคชัน VNK Flex Official ใช่ไหมใช่ไหมกับไลฟ์ทาง Facebook นะคะก็เดี๋ยวหนูก็จะดูอีกทีว่าอะไรทำไมเขาดูกันไม่ได้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะได้มาพบกันใหม่ในวันที่17ใช่ไหมก็อาจจะไลฟ์เลทหน่อยนะคะเพราะมันไม่รู้ว่าจะถึงหอกี่โมงในวันนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย